โอเคก็กล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับปาตองดีซีนะคนเดิมนะผมอันนี้1:07แล้วโอเคผมมาเจอเทคนิคอันนี้นะทำไมOBS ธรรมดานะครับผมไม่สามารถสตรีมหลายช่องทางได้เนาะเราจะมีวิธีแก้กันนะครับผมว่าจะสตรีมออกหลายช่องทางนะครับทำยังไงนะฮะเราไปดูกันโอเคขั้นแรกเนี่ยก็คือผมจะให้ลิงก์นี้ไปนะครับผมจะมีปลั๊กอินนะครับจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะฮะพอไปที่ดาวน์โหลดนะครับผมคลิก go to download นะครับผมมันก็จะไปหน้านี้นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนที่เขียนซอฟต์แวร์นะครับว่าจะอัพเมื่อไหร่นะฮะอันนี้ที่ผมอาจจะเป็นล่าสุดจะเป็น0.2.5.1นะครับผมโหลดตัวนี้มาเลยนะฮะโอเคหลังจากนั้นก็ดาวน์โหลดนะครับผมเปิดโฟลเดอร์นะฮะโอเคเอาจะเว็บไซต์นี้ไปเลยนะฮะแล้วมันคลิกจะมีด้วยกันทั้งหมด2อันนะครับผมตัวนี้นะฮะนับออกมาเสร็จแล้วให้กดกากบาทออกไปนะครับผมเข้าตรงสตาร์ทนะครับแล้วก็ไปดูนะฮะคลิกขวาตรงนี้นะครับผมแล้วก็มา Open นะครับผม Open File นะฮะโอเคเปิดขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เข้าไปตรงนี้อีกทีหนึ่งนะฮะ Open File นะครับผมให้เป็นแบบนี้นะฮะให้เป็นแบบนี้นะครับผมหรือเราย้อนกลับไปตรงนี้ก็ได้นะฮะผมตรงนี้นะครับผมแค่ตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วเราเอาตัวนี้2ตัวนี้มาทับตัวเดิมที่มีอยู่นะครับผมเห็นไหมฮะจะมี Data นะครับผมกับ OBS ปลั๊กอินนะครับผมให้ลากเข้ามาใส่เลยทับไปเลยนะครับผมติ๊กด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับผมติ๊กถูกนะครับผมแล้วก็ทับไปเลยนะฮะแค่นี้นะครับผมแค่นี้นะฮะแล้วก็กดกากบาทออกเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับผมเสร็จแล้วมันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะฮะฝั่งซ้ายให้เราแอดนะครับผมเราอยากจะทำออกกี่ช่องทางก็ทำได้นะครับตรงนี้นะฮะ1ช่องทางตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะเราก็เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแอดได้แอดไปเรื่อยๆนะครับผมแอดไปแอดไปเรื่อยๆนะฮะว่าเราจะให้ออกจากตรงไหนบ้างนะครับผมเราก็แค่ตรงนี้เพจ Facebook นะครับผมหรือตรงนี้จะเป็น YouTube หรือเราจะเอาเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราสามารถที่จะออกได้หลายแบบนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปตั้งค่ากันด้วยนะครับผมตั้งค่าด้วยนะฮะตรงนี้จะเป็นเหมือนเดิมนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนเดิมนะครับให้เราเลือกเป็นทั้งอย่างหนึ่งว่าเราจะเอาเป็นอะไรนะฮะเป็น YouTube เป็น Facebook เป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะเป็น Facebook Flight นะฮะ YouTubeผมแนะนำเป็น YouTube นะครับผมเบต้าอันนี้จะเป็นรูปแบบใหม่นะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบเก่านะฮะเป็น YouTube นะครับผม1อันนะฮะแล้วก็นำคีย์มาใส่ซะนะครับของ YouTube เนาะเสร็จแล้วจะจำค่าเดิมของตัวนี้ไว้นะฮะโอเคหรือเราจะเปิดหน้าจอขึ้นมาแบบนี้แล้วเข้าไปที่ YouTube ของเรานะครับผมเสร็จแล้วเราก็ไปทำกดสดเลยนะครับผมเราก็ไปสร้าง Create Key ออกมานะครับไม่ง่ายนะฮะแค่มาตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วมันก็จะมีเราจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะถ้าทีมเกมอะไรก็ได้นะครับเราก็เอา User และ Key ไปใส่ก็จบนะครับผมตรงนี้เราไม่ต้องนะฮะเรานำแค่ตรงนี้นะครับก็เป็น Key ตรงนี้นะฮะเอาไปใส่นะครับผมส่วน Facebook Fanpage นี่ก็เข้าไปสร้างได้นะครับผมเข้าไปสร้างได้นะฮะเป็นไลฟ์สดเป็นอะไรเงี้ยผมก็แล้วแต่นะครับผมจะทำนะฮะไลฟ์วิดีโอเนี่ยเราจะทำเป็นอะไรก็ได้แต่ผมแนะนำให้เป็นตัวนี้นะครับถ้ามีของ Facebook นะครับผมเป็น Facebook Page Gaming นะฮะเราก็จะสามารถสร้างได้นะครับผมเริ่มสตรีมเนี่ยเราจะเอาเป็นอะไรนะครับรูปแผนรูปภาพอะไรเงี้ย
ตั้งของผมก็ทำได้นะครับได้หลายรูปแบบเลยนะฮะก็ลองไปใช้ดูนะครับผมลองใช้ดูกันนะฮะเดี๋ยวผมทำคลิปนี้เสร็จแล้วอัพไปแล้วก็ไปโหลดลิงก์ที่ผมบอกนะครับผมอันนี้ย้ำนะครับผมย้ำนะฮะอันนี้จะเป็นเวอร์ชันอะไรก็ได้นะครับในลิงก์ที่ผมให้ไปมันจะเป็นเวอร์ชันเก่านะครับผมแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วเราก็สามารถทำได้นะครับทำได้นะฮะอยู่ที่ว่าคนเขียนซอฟต์แวร์จะทำได้แค่ไหนนะครับปลั๊กอินจะไปได้แค่ไหนนะฮะโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่กดติดตามนะครับผมแล้วกด subscribe ไลค์แชร์นะฮะถ้ามีประโยชน์กับคุณนะฮะไงก็แนะนำเพื่อนด้วยนะกันนะให้มาดูคลิปนี้จนจบนะครับผมอย่าดูเพื่อเงินตอนนะฮะเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับผมโดเนทกันมาได้นะครับถ้าใครจะสนับสนุนผมนะฮะก็ขอบคุณด้วยนะฮะผมที่ใจดีนะว่าจะมาสนับสนุนให้ช่องผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้นะว่าใครสนับสนุนบ้างนะครับผมโอเคขอบคุณครับบ๊ายบาย